ีครับพ่อบ้านรันเนอร์ครับใช่ไหมครับนี่คือพ่อบ้านแป๊บครับผมแป๊บนะครับแอดมินเพจพ่อบ้านรันเนอร์เดลี่รันนิ่งนะครับแป๊บก็จะมาสอนพวกเราสอนวิ่งด้วยส่วน2และพิเศษคือแถมด้วยวิ่งเท้าเปล่าด้วยนี่ขออนุญาตนะคนเท้าเปล่าเขาจะมีวัฒนธรรมการชูเท้าถูกไหมให้ชูเท้านิดนึงนะไม่เป็นเรื่องที่ผิดมารยาทนะเพราะว่าเท้าเปล่าก็ต้องยกเท้าสถิติไม่ธรรมดานะเห็นวิ่ง30โลประจำเลยด้วยเท้าเปล่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา3ชั่วโมงได้ประมาณ32กิโลครับโอ้โหโซน2เนี่ยจะอยู่ประมาณ 60-70% ของ maximum heart rate ถ้าผู้ชายก็คือ220ลบอายุครับแล้วก็ของผู้หญิงคือ226ลบอายุตัวเองนะครับอันนั้นคือค่าสแตนดาร์ดนะเฉลี่ยกลางๆนะครับเริ่มแรกผมอยากจะให้ปรับ mindset ก่อนแล้วกันฮะเราต้องคิดว่าเป็นการปรับฐานร่างกายนะครับไม่ใช่การทำเวลาให้ดีที่สุดเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะฮะเวลาจะวิ่งโซน2เราตัดเรื่องความเร็วทิ้งตัดเรื่องของระยะทางทิ้งไปโฟกัสที่ชั่วโมงที่เราจะฝึกวิ่งนะครับโฟกัสเรื่องหัวใจโซนหัวใจที่นาฬิกามันสามารถบอกได้เพราะเราตั้งนาฬิกาได้ว่าใช้ขึ้นหน้าจอเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องรอบขาอันนี้สำคัญนะครับเรื่องรอบขาบางคนวิ่งโซน2หัวใจช้าก็จริงแต่ทำไมมันไม่ไปเพราะว่าเราก็ต้องฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวนะครับเราจะมีจุดเรียก Center of Gravity คือสุดจุดกลางลำตัวเราอะครับให้รู้สึกว่ามันมีใครอะเอามาผลักเราอยู่ด้านหลังขาของเราอะทำหน้าที่แค่ยกระวางยกต้นขายกวางยกวางยกวางนะครับส่วน4รอบขา190นะฮะเราเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะฮะ